พเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลทุกอย่างอยู่ที่ใจสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ช่องทุกอย่างอยู่ที่ใจนะครับมีเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านสายมูทั้งหลายหรือใครก็ตามนะครับที่มีความเชื่อเรื่องของการบันดาลโชคลาภคลิปนี้ท่านต้องดูให้จบแน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้ก็คือองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนั่นเองท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4เป็นอธิบดีแห่งอสูรนะครับโดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลนั่นเองหลายคนนะครับอาจยังไม่ทราบเรื่องนี้วันนี้ผมมีเป็นข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมสองรูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณนะครับจริงๆท้าวเวสสุวรรณนะครับมีอยู่สององค์องค์แรกที่เราคุ้นเคยกันดีก็เป็นท้าวเวสสุวรรณที่มีองค์เป็นยักษ์นะยืนถือกระบองยาวและโล่แก้วมีบริวารแสนโกรธทำหน้าที่รักษาความเรียบร้อยและความยุติธรรมในสวรรค์โดยถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการมากกว่า100ปีองค์ที่2นะครับก็เป็นท้าวเวสสุวรรณที่ปรากฏในร่างมนุษย์ครับผมที่เป็นชายพุงพลุ้ยนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองผู้คนเชื่อว่าการบูชาจะเพิ่มโชคลาภทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาดนั่นเองครับผมด้วยความเชื่อนะครับของพุทธศาสนิกชนและก็คนทั่วไปในการที่เราเคารพนับสักการะบูชาองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจริงๆแล้วความเชื่อก็จะเป็น2หลักใหญ่นะครับในความเชื่อแรกเนี่ยเรามีความเชื่อว่าถ้าบ้านของเรานะครับประดิษฐานองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณมีการกราบสักการะนะครับอัญเชิญองค์ปู่มาอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วเนี่ยนะครับจะช่วยให้บ้านของเราเนี่ยรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายอำนาจของคุณไสยมนต์ดำวิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่มีทางที่จะเข้ามาในบ้านของเราได้ในบริเวณบ้านของเราได้ด้วยบารมีขององค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณปกป้องคุ้มครองนั่นเองครับผมเรื่องที่สองนะครับที่ทำให้เราหลายๆท่านบูชาสักการะองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของโชคลาภเรื่องของบารมีนะครับเรื่องของทรัพย์สมบัติเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าองค์ปู่ค่อนข้างที่จะเด่นมากๆในเรื่องนี้หลายท่านก็สามารถที่จะขอพรจากองค์ปู่ถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภทั้งการงานทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่เป็นลาภลอยได้มาโดยง่ายอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่เราหลายๆคนเลือกที่จะบูชาสักการะองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดนะครับผมมองว่าวันนี้อยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความสบายใจขอให้เราเชื่อเรามีศรัทธานะครับผมเชื่อว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นนะครับจะให้คุณมากกว่าให้โทษอย่างแน่นอนครับผมและวันนี้นะครับผมก็มีเป็นบทสวดบทบูชาองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณมาฝากนะครับคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณทำจิตให้นิ่งทำจิตให้สงบระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ระลึกถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะพุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ4วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้สำลิดผลดีที่สุดข้อมูลจากวัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามระบุว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลอย่างแท้จริง
นอกจากการสวดบูชาควรพึงปฏิบัติให้ถูกต้องและห้ามทำสิ่งต่อไปนี้ 1. รักษาตนอยู่ในศีล 5 ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ข้อห้ามผิดศีล 5 อันได้แก่การฆ่าสัตว์การลักขโมยทรัพย์การผิดลูกผิดเมียผู้อื่นการพูดเท็จและการดื่มสุราของมึนเมา 2. รักษาคุ้มครองศาสนามีศรัทธาตั้งมั่นในหลักธรรมส่งเสริมให้ผู้คนทำบุญสร้างกุศลติดตัวข้อห้ามกระทำตนเป็นผู้ทำลายศาสนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการยุยงหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหมดสิ้นความศรัทธาต่อศาสนาหลักธรรมคำสอนหรือในพระสงฆ์ 3. ประกอบอาชีพสุจริตยึดมั่นในความซื่อสัตย์ข้อห้ามประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายคดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 4. ให้ทานเป็นนิดเผื่อแผ่แบ่งปันมีจิตกรุณาช่วยเหลือผู้อื่นมีความเอื้ออาทรเมตตาเห็นใจผู้อื่นข้อห้ามเป็นผู้เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบขาดน้ำใจไมตรีหากใครที่ได้บูชาท้าวเวสสุวรรณทั้งในรูปแบบของการไหว้และการไม่กระทำพฤติกรรมตามข้อห้ามดังกล่าวนั้นไปด้วยกันการบูชาท้าวเวสสุวรรณก็จะให้ผลอย่างแท้จริงส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขและร่ำรวยเพียบพร้อมไปด้วยเงินทองแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าสายมูทั้งหลายหรือลูกหลานขององค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณจะชื่นชอบเรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะครับย่อมดีกว่าไม่มีสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับหากท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทุกอย่างอยู่ที่ใจเอาไว้คลิปหน้านะครับผมจะมีคลิปดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนหวังว่านะครับเราทุกคนจะมีความสุขนะในสิ่งที่เราเชื่อและขอให้สิ่งที่เราเชื่อนะครับเป็นศรัทธาในตัวเรามีแรงมีพลังทำให้เราขับเคลื่อนชีวิตของเราไปในทิศทางที่ถูกต้องและสำเร็จในเร็ววันขอบคุณครับ